ดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับกาโตะพัสวิซีนะครับตัวนี้เป็น Japanese Peach Lemon นะครับก็ตัวนี้นะครับใช้คำว่า Japanese Peach Lemon เราก็เลยอยากจะรู้นะครับว่ารสชาติมันยังไงขอบอกก่อนนะครับว่าพี่อันเคยกินไอ้ Japanese Peach Lemon มาแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าไม่เหมือนกันโดนนะจ๊ะโดนนะจ๊ะโอเคครับก่อนกินมันส่วนประกอบมานะครับในนี้ก็เขียนเป็นน้ำพีชครับ 20% เลมอน 5% นะครับฟรุตโต๊ด 8%วุ้นมะพร้าว 7.5% นะครับแล้วก็วิตามิน C 0.008% โอเคครับมาชิมรสชาติกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะโอเคแกะออกมาแกะออกมาแต่ว่าสีเขาก็สวยดีนะในเรื่องของกล่องนะครับนี่เขาใช้เป็นสีชมพูนะครับเทออกมานี่เห็นไหมเห็นไหมก็ดูนะดูสวยสวยงามครับชมพูนิดๆแล้วก็นี่มีวุ้นมะพร้าวซ่อนนะครับคราวนี้ดมกลิ่นก็โอเคนะก็เป็นกลิ่นพีชทั่วไปนะครับหวานอย่างแรกนะครับขอบอกก่อนนะครับว่าในฐานะที่เพื่อนเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานนะครับไอเนี้ยหวานดังนั้นถ้าเกิดใครไม่ชอบกินหวานไม่ต้องซื้อมากินนะครับมันหวานหรือไม่งั้นอ่ะคุณก็ต้องกินกับน้ำแข็งนะครับแต่ตัวเนี้ยตรงๆนะเพื่อนก็เคยกินนะครับพวกน้ำพีชพวกชาพีชอ่ะของหลายยี่ห้อนะถามว่าเป็นพีชที่ดีไหมเป็นพีชที่ดีหวานไม่หวานงั้นถ้าเกิดใครไม่ชอบกินหวานครับเดี๋ยวไปซื้อมากินหรือต้องใส่น้ำแข็งกินครับเพื่อลดความหวานหรือผสมน้ำเปล่าคราวนี้ในเรื่องรสชาติของพีชเนี่ยไม่เด่นชัดว่าเป็นเจแปนิสพีชถามว่าเป็นพีชที่ดีไหมเป็นพีชที่ดีแต่คุณเขียนว่าเจแปนิสพีชไงเจแปนิสพีชเพียงก็เคยกินมีคนมีเที่ยวญี่ปุ่นมาซื้อมาฝากเพียงก็หลายคนไม่เด่นชัดแต่ถามว่าเป็นน้ำพีชที่ดีไหมก็โอเครสชาติพีชก็ดีอยู่นะครับกับอีกอย่างนึงอ่ะเนี่ยให้ดูในเรื่องของวุ้นมะพร้าวนะเนี่ยมันเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยของคุณนะครับเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นแบบชิ้นประมาณขนาดนี้ครับไม่ได้ออกได้สี่เหลี่ยมครับดังนั้นเนี่ยเวลาเคี้ยวมันไม่ค่อยกรุบกรอบเท่าไหร่เพี้ยนจำไม่ได้นะมียี่ห้อหนึ่งอ่ะทำดีมากเลยก็คือว่าเขานะครับเนี่ยวุ้นมะพร้าวก็เป็นวุ้นมะพร้าวสี่เหลี่ยมจริงนะจ้าทุกคลิปเป็นสี่เหลี่ยมจริงเขาใช้เครื่องตัดที่ดีมากครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมเวลากินเนี่ยเวลากัดเคี้ยวกรุบนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็ยังไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันก็จะเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้อยู่นะครับก็แต่ถามว่าโดยส่วนตัวก็ถ้าเกิดเทียบกับราคาก็ถือว่า10กว่าบาทก็ได้ประมาณนี้ครับก็ถือว่ารสชาติใช้ได้เพียงแต่แค่ว่ากินแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นพีซมาจากเจแปนหรือเปล่าแต่ถามว่าก็รู้ว่าเป็นพีซไหมรู้กับมันหวานไปแค่นั้นครับโอเคครับเพื่อจบรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ